แล้วลูกเป็นธรรมแล้วใจเย็นๆลูกใจเย็นท่านนะโทษที่ท่านแจ้งมาก็คือประหารชีวิตค่ะขวาครับขวาต้องพิจารณาทางด้านผลนิติวิทยาศาสตร์การใช้รถนะคะครับค่ะซึ่งก็มีน้ำหนักค่ะครับน้องได้รับความเป็นธรรมแล้วค่ะรู้สึกว่าตลอดระยะเวลา464วันตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้เราได้สู้เพื่อน้องค่ะจนน้องได้รับความเป็นธรรมไม่คิดถึงมากไม่จะปวดวันนี้ท่านไม่ให้แม่พาเอารูปขึ้นไปแต่ว่านัดสื่อพยานทุกครั้งแม่จะเอารูปสโลขึ้นไปแต่วันนี้แม่ไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นไปที่เป็นตัวแทนของเขาแม่หยิบได้เหรียญทองวันนี้แม่ทำไม่แน่นแม่ขอให้ลูกแม่ได้รับความเป็นธรรมโยมือพยานตามที่แม่มาฟังแล้วก็มือนี้แม่ก็มานั่งอ่านคนอ่านคำที่ศึกษามันก็เป็นตรงที่แม่จดบันทึกไว้เพราะว่าแม่บ่มั่นใจว่าแม่จะลืมอันใดบ่แม่ก็จะค่อยจดบันทึกไว้ขอบคุณนะครับศาลตัดสินประหารชีวิตเขาแล้วเวลาเนี่ยไปสู่สุขภิเษกครับก็คดีนี้นะครับคือโทษก็ถือว่าสูงนะครับก็ไปตามกระบวนการของเราก็คงต้องยื่นอุทธรณ์นะครับสู้คดีต่อไปครับครับในเรื่องของขั้นตอนการอุทธรณ์นี่มีกำหนดไหมว่ากี่วันก็ภายใน30วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ศาลอ่านพิพากษาครับถ้าเรื่องของการที่สำนวนมาถึงมือในส่วนจำเลยถ้ายังไม่พร้อมเราจะขอขยายไหมก็ต้องขอขยายครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เรามีอำนาจที่จะขอขยายได้นะครับเพราะว่าถ้าเอกสารยังไม่พร้อมแล้วก็เพราะคดีนี้พยานก็ค่อนข้างเยอะเอกสารก็ค่อนข้างเยอะครับก็อาจจะ30วันเนี่ยอาจจะไม่ทันครับจะมีการนำหลักฐานใหม่ๆขึ้นมาในชั้นอุทธรณ์มั้ยครับในชั้นอุทธรณ์นี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้จากหลักฐานที่ในศาลชั้นต้นเป็นหลักนะครับ
คิดว่าก็แล้วก็ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นทุนกับจำเลยก็อาจจะมีเพิ่มครับก็คือจะไปหาหลักฐานมาสู้คดีใหม่ครับI'm not going to be able to do that.